อ่ะก็เนี่ยครับผมเก็บไว้ในถุงซิปอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันครับสวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดทีวีก็คลิปนี้ครับผมจะมาส่องฝุ่นครับเป็นฝุ่นจากหน้ากากอนามัยถึงแม้ว่าฝุ่นกทมจะลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นๆก็ยังมีอยู่ก็ฝุ่นจังหวัดอื่นอาจจะมาจากไฟป่าเผาขยะหรือว่าอะไรพวกนี้ครับแต่ฝุ่นที่ผมจะมาส่องเนี่ยคือฝุ่นจากกทมเมื่อเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยครับคือผมเตรียมไว้นานแล้วแหละแต่ว่าพยายามจะขอสปอนเซอร์ครับขอกล้องจุลทรรศน์ดีๆมาส่องก็ติดต่อไปแล้วเขาก็เงียบครับไม่ได้ติดต่อกลับมาก็คือเราอาจจะยังไม่ดังพอนะก็ถ้าเกิดอีกหน่อยเนี่ยดังกว่านี้อาจจะได้รับการสนับสนุนง่ายขึ้นนะนอกจากทุกคนกด Subscribe ให้แล้วนะครับยังสามารถช่วยได้อีกก็คือเวลาดูคลิปก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะอย่าไปกดข้ามกดออกอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วกดไลค์คอมเมนต์อะไรเงี้ยช่วยได้หมดนะครับถ้ามีสปอนเซอร์เข้าอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นคลิปที่แบบใช้งบเยอะขึ้นจากหลักพันเป็นหลักหมื่นหลักอะไรเงี้ยใช่ไหมผ่านเรื่องบ่นไปเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องส่องหน้ากากกันหน้ากากที่ผมจะมาส่องเนี่ยก็คือผมใส่ใช้ชีวิตประจำวันในกรุงเทพ1วันแล้วก็มาส่องดูนะครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปดูว่าผมใส่ไปทำอะไรบ้างนะครับครับผมก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นเรือ2แถวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีเดินข้างถนนบ้างอะไรบ้างก็คือพยายามจะใช้ชีวิตให้อยู่กับสภาพอากาศที่เป็นฝุ่นนะครับอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับแล้วก็มีทดลองวิ่งดูด้วยเดี๋ยวไปดูภาพตอนวิ่งกันครับตอนนี้ก็อยู่เรียบด่วนรามอินทรานะครับเดี๋ยวจะมาเทส N95 ใส่แล้วก็วิ่งมาครับเดี๋ยวเราวิ่งเลยไปครับก็เหนื่อยมากนะคิดว่าน่าจะได้ผลประมาณนึงเดี๋ยววิ่งต่ออีกนิดนึงใกล้ถึงที่หมายแล้วครับครับผมก็วิ่งต่ออีกสักพักนึงนะแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติพอถึงบ้านปุ๊บผมก็เอาหน้ากากอนามัยเนี่ยใส่ถุงซิปไว้ครับก็คือกันไม่ให้ฝุ่นจากภายนอกเนี่ยมาปนกับฝุ่นที่เราทดสอบเอาไว้เนอะก็เนี่ยครับผมเก็บไว้ในถุงซิปอย่างดีนะครับนี่เดี๋ยวเรามาส่องกันครับก็เอากล้องจุลทรรศน์มาครับมาส่องเลยครับลองซูมแบบขยายน้อยๆก่อนนะนี่ก็จะเห็นเป็นจุดนิดๆหน่อยๆนี่แล้วก็ซูมขยายขึ้นมาอีกครับแล้วก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะว่าอ๋อจุดเล็กๆเนี่ยมันก็เป็นจุดดำๆเป็นคราบดำๆอะไรงี้พอย้ายมาปุ๊บก็จะเห็นฝุ่นเม็ดเล็กขึ้นนะครับโหก็กระจายไปทั่วเลยทีนี้มาดูภาพถ่ายครับนี่ก็เป็นฝุ่นกระจายไปทั่วเลยครับเห็นไหมแล้วก็อันนี้วัดขนาดเส้นใยครับได้30ไมครอนแล้วก็มีวัดฝุ่นเม็ดเล็กเม็ดนี้4ไมครอนครับนะซูมเข้ามาปุ๊บเห็นไหมเส้นใยเนี่ยก็จะใหญ่กว่าฝุ่นเยอะเลยครับทีนี้เอากรรไกรมาตัดครับปั๊บตัดไปเราจะเปิดเข้ามาได้ครับหน้ากากอนามัยเนี่ยมันมีอยู่3ชั้นครับถ้าเกิดดูจากคลิปก่อนของผมเนี่ยที่อยู่ในช่องนะก็เข้าไปดูได้มันจะมีอยู่3ชั้นชั้นกลางเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดที่สุดนี่เราก็จะเห็นว่าฝุ่นที่ชั้นกลางเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเทาๆนะคล้ายๆกับคราบเขม่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยตาเปล่าก่อนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแบบเทาๆเปื้อนๆนิดหน่อยก็ส่องดูครับนี่ก็จะเจอฝุ่นเม็ดเล็กๆบ้างอะไรบ้างเนอะมันก็จะเป็นคราบแล้วก็จะเปื้อนไปเลยก็มีนี่แบบนี้มาดูเป็นภาพถ่ายมาครับก็จะคล้ายๆกันครับแต่ว่าฝุ่นก็จะน้อยหน่อยนี่แล้วก็เดี๋ยวจะวัดฝุ่นเม็ดนี้ครับปั๊บ5ไมครอนครับ 2.5 ไมครอนนี่ก็จะเล็กกว่านี้อีกนะแต่ก็ถือว่าเล็กมากเสร็จแล้วครับมาดูชั้นในสุดครับชั้นนี้คือชิ้นที่ติดกับจมูกเราถ้าเกิดหลุดจากชิ้นนี้ไปก็คือฝุ่นเข้าร่างกายเราไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับค่อนข้างสะอาดนะเท่าที่ดูก็คือไม่ค่อยมีฝุ่นเลยครับแปลว่าไอ้ชั้นก่อนหน้าเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากครับชั้นก่อนหน้ากรองไปเรียบร้อยแล้วชั้นนี้ก็เลยไม่ค่อยเจอฝุ่นครับมาดูเป็นรูปภาพครับนะก็ไม่มีฝุ่นอะไรมากนะครับประมาณนี้ฝุ่นมันก็ประมาณนี้แหละจะฝุ่นเม็ดใหญ่เม็ดเล็กยังไงมันก็ดูอันตรายนะครับก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วกันใครช่วยตรงไหนได้ก็ช่วยกันไปแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตามไปดูที่ Facebook เป็ด TV กดไลค์ใน Facebook ให้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย